Revolution is a game of power. It is played in the shadows and scored in blood. So young, yet so serious. Trust no one, not even those you call friends. You're not an apprentice anymore, assassin. The rich idle. The poor starve. Our fight for liberty begins. This is what France has come to. I never walk away. I never sail away. I'll never go. It is not your place to choose your own targets. And I was there, standing outside your door, waiting for you to show me how to stay. There are some who would reign in fear, but we are stronger together. Ready to fight. สวัสดีแฟนๆ Assassin's Creed Unity ทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Assassin's Creed Unity Part 3นะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาเข้าที่กำบังก่อนครับปึ๊บโอเคยามมาแล้วครับภารกิจคือให้ฆ่ายามครับนักโทษไปอยู่ที่ผนังฉันบอกนายได้เลยว่าเรื่องนี้จบไม่สวยแล้วยังไงครับแล้วใครจะเปิดก่อนโอ้มาแล้วครับโอเคเอาไม่ได้เอาดาบมาเลยล็อกคอคนละคนแล้วกันหลับไปพี่สลิปปิ้งโฮเยี่ยมมากด้วยความสวยงามเอาล่ะรีบออกจากรูหนูนี่กันเถอะโอ้โหยามมาเพียบเลยไอ้พวกนั้นน่ะหยุดนะเร็วเข้าจะโรยถ้วยโกยกันเร็วเข้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอยู่ใกล้กันไปเลยอุ้ยปล่อยฉันออกไปจากนี้เดี๋ยวก่อนเดเมียนอะไรเนี่ยเดี๋ยวกามเลยเออมันล็อกอยู่จัดการพวกมันซะอย่าให้พวกมันมาอยู่กับฉันถ้าพวกมันมีใครคนหนึ่งมาอยู่กับฉันแล้วก็ฉันจะไปหลอกนายในหลุมศพอาจารย์เขาสอนมาเสียดาบจริงครับสวยดิจ้าค่ะโอเคเดี๋ยวใช้ระเบิดควันยังไงอะใช้ระเบิดควันยังไงวะเฮ้ยเดี๋ยวภารกิจใช้ระเบิดควันแล้วผมใช้ยังไงเหรอเดี๋ยวก่อนนะหือเจือดคอไปแล้วใช้ยังไงเดี๋ยวระเบิดควันนิดนึงนะใช้ยังไงระเบิดควันเดี๋ยวได้อีกวิชั่นระเบิดควันดอทไม่ใช่ดิเอาระเบิดควันทำยังไงอ่ะอาหนึ่งอ๋ออาหนึ่งโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงอาหนึ่งหือแป๊บนึงอาหนึ่งครับอาหนึ่งครับตีแหละระเบิดควันนี่ไงโอ้ใช้ไปแล้วใช้ไปแล้วอาหนึ่งอีกทีไหมควันทีสวยครับทึกทึกทึกหือหือเรียบร้อยไปอีกหนึ่งครับอีกคนก็มาสิครับอยู่ไหนเล่าอยู่ไหนเล่ามาเลยพี่เอาหันหลังยิ่งเกษตรสิครับฮิวกดขึ้นคือฮิวโอเคครับใช้ได้เฮ้ยเหนื่อยไปได้ยังโอเคได้แล้วรีบไปเร็วเข้าไอ้เจอรอยช่วยคือพี่สปอร์ตไงจริงๆแล้วเอาไปที่วินโดว์นะครับจริงแล้วมันเฮ้ยไปที่วินโดว์ไปที่หน้าต่างเหรอเอ้าโอเคเอ๊ะชึบเดี๋ยวนะไอ้ละครับพี่น้องปีนขึ้นทางนี้ได้ไหมเฮ้ยเถอะหือผมมาคนละทางกับพี่เขาเอ้ยเดี๋ยวดอกเต็งลงได้ไหมโอเคปึ๊บสวยครับไปเถอะไม่เป็นพลานลูกหลานขึ้นเอาละโอเคผมเพิ่งมารู้พาร์ทที่แล้วว่าพี่เขาชื่อเบลแลกนะครับไปนั่งฟังดีๆแล้วเขาบอกว่าคนนี้แหละชื่อเบลแลกเฮ้ยเดี๋ยวเข้าไปข้างในสิครับเข้าไปข้างในสิครับโอเคโอ้ยเหนื่อยมาเลยครับทางไหนต่อนำทางเลยครับพี่
โอเคพวกมันกำลังเลือดไหลแล้วไปทางนี้แล้วพวกมันกำลังเลือดไหลคือหมายความว่าไงเฮ้ยเดี๋ยวผมวิ่งเลยพี่เขาหรือเปล่าเอางี้โอ้โหขี่ประตูออกยิงพวกมันเร็วเข้าทำแล้วหยุดพวกมันหยุดพวกนักโทษต้องจัดการหัวหน้าแล้วครับโอ้ย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 ควังระเบิดควันนี่แหละเสร็จครับเล่นในควันนี่แหละสวยไม่เนี่ยวางอาวุธเหรอวางอาวุธเหรอจ๊ะนี่เดี๋ยวเสียบเข้าไปแล้วหนึ่งครับมาสิครับไม่โจมตีผมใส่ก่อนแล้วนะสวยครับคนที่2เสร็จไปอีกคนซึกนี่ตีเลยสวยงามมากลูทของด้วยเหรอได้อะไรมาเนี่ยไปทางไหนต่ออัพโอเคเข้าแบงค์บนครับฉลาดมากแล้วเราจะลงข้างล่างอีกครั้งยังไงล่ะเนี่ยเชื่อฉันปึ๊บขึ้นต่อบนแล้วครับตอนนี้หือโอเคฉันยอมแล้วฉันยอมแล้วออกไปถึงทหารใช่ไหมออกทางนี้ไปทางไหนอุ้ยไฟไหม้ร้อนแวบเลยทีเดียวเอาละครับมันก็ซีนแล้วเราจะมัวรออะไรกันจะมัวรอไอ้ถ้อยมันถึงเวลาโดดแล้วอะไรนะติดคุกจะสมองเลื่อนเรือได้ไงเนี่ยตะแก่เฮ้ยดื่มดำกับเวลาที่สาวจะยาวนอนขึ้นมาบนนี้ฉันทำไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไม่ได้สิมันคือสิ่งที่แอสซัสซินทุกคนจะต้องทำเจ้าหนูถ้านายอยากเอาหัวออกจากก้นของนายได้แล้วส่งตามหาเราเรานายจะเก่งขึ้นลาก่อนเจ้าลอยถ้อยเฮ้ยแกถอยกลับมาเดี๋ยวนี้นะเอาไงเลยทีนี้บ้าเอ้ยโดดก็โดดสิครับไปสิครับกดแล้วเนี่ยเสียวเฮ้ยอย่าบอกนะว่าบินได้โหไม่ใช่แล้วครับนี่มาแล้วครับ Ubisoft Present Assassin's Creed Unity ครับโอ้โหกว่าอินโทรเกมจะมาพาร์ทนี้นานมากครับเกมนี้ล่อไปเกือบชั่วโมงกว่าเลยเดี๋ยวกว่าอินโทรตัวนี้จะมาโอเคเดี๋ยวเราดูนะครับว่าคาสินจะไปทางไหนต่อสุดยอดเล่นโดดซะหัวใจเสียวแวบเลยทีเดียวตอนนี้พระเอกเราน่าจะแหกคุกสำเร็จแล้วนะครับตัดฉากมาแล้วครับไอ้พระเอกเราวิ่งไปไหนเนี่ยอลิสนั่นเป็นการต้อนรับหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องระวังตัวกันหน่อยหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นอลิสฉันนายทำไม่มากพอเพื่อตอบแทนความเมตตาของพวกฉันอีกแล้วเหรออลิสได้โปรดเธอคงไม่เชื่อจริงๆใช่ไหมว่าฉันฆ่านายท่านเดอลาแซพ่อของเธอเขาไม่ใช่คนแบบที่เธอคิดว่าเขาเป็นเขาคือพ่อของเราทั้งคู่ฉันรู้ดีว่าพ่อของฉันเป็นใครอาโนและฉันก็รู้ว่านายเป็นใครฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นายคือแอสซาซินส่วนฉันคือเทมพลาเธอนั่นอาจทำให้นายช็อกพ่อของฉันอยากให้ฉันเดินรอยตามเท้าเขาและตอนนี้สิ่งที่ทำได้ก็คือการแก้แค้นกับเขาฉันสาบานได้ฉันไม่ได้ทำอะไรให้เขาต้องตายแต่นายทำไม่ด้วยชีวิตเลยฉันสาบานได้ว่าไม่นั่นมันจดหมายถึงพ่อของฉันในวันที่เขาถูกฆ่าอ่านมันสิ ถึง Grandmaster De La Salle ฉันได้รู้ผ่านทางสายของฉันว่ามีการออกคำสั่งวางแผนกับคุณขอให้ระวังในพิธีคืนนี้อย่าไว้ใจใครไม่มีใครที่คุณจะเรียกด้วยว่าเพื่อนขอให้พระผู้เป็นเจ้าMay the father of understanding guide ชี้นำทางให้กับคุณจากแอลฉันพบมันตรงพื้นห้องพ่อของฉันมันปิดผนึกอยู่ฉันไม่รู้ไม่ใช่กับพ่อของฉันแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงออกไปได้โปรดโอ้โหที่แท้จดหมายที่พระเอกเราเอาไปวางบนพื้นมันคือจดหมายเตือนนะครับว่าให้เดอลาแซ
พ่อของอลิสเนี่ยระวังตัวนะครับในการจะถูกลอบสังหารในค่ำคืนนั้นผมว่าตอนนี้อาโนคงจะเสียใจมากเลยเนี่ยที่แบบโอ้โหจดหมายนั้นสำคัญมากนะครับช็อกเลยทีเดียวและที่สำคัญกว่านั้นครอบครัวอลิสเป็นเทมพลาครับโอ้ my god ชีวิตของเธอและฉันจะไปด้วยกันไม่ได้สุดแล้วเนี่ยดูอาโนครับดื่มเลยไม่ไหวแล้วครับเครียดมากเลยนั่งแบบไร้จิตวิญญาณเลยทีเดียวผมเสียใจมากนะครับเพราะเขาเองก็รักเดลลาแซมเหมือนกันนี่เหมือนอาโนจะคิดอะไรได้สักอย่างหรือเปล่าหยิบของที่เบลแลกให้มาครับกดสามเหลี่ยมเพื่อใช้อีเกิลวิชั่นเฮ้ยมีสัญลักษณ์ซ่อนอยู่ให้ตายเถอะเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรกันนะโอ้มีสัญลักษณ์ของแอสซาซินด้วยนะครับแล้วยังไงล่ะทีนี้มีจุดมุ่งหมายกับชีวิตหรือยังเอ่ยเรามาดูกันนะครับโอเคเขาบอกว่าตอนนี้ปารีสได้เปิดแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะเที่ยวชมเมืองนะครับหรือว่าเล่นคนเดียวในภารกิจต่อไปนะครับเพื่อดำเนินเรื่องราวของอาโนได้นะครับโอเคพูดง่ายคือเมืองเปิดเป็นอิสระแล้วเอ้ยเมื่อกี้เหมือนมีกล่องให้เปิดอยู่ด้านหลังโอเคลำดับที่2ของหน่วยความจำที่1เรื่องการถูกคุมขังนะครับก็เมมโมรี่คอมพลีทแล้วครับในส่วนของชาเลนจ์ก็เพอร์เฟคป้องกันแบบเพอร์เฟคนะครับทำได้แล้วก็ใช้สโมคบอมบ์ทำได้โอเคโอ้สโมคบอมบ์เกือบทำไม่ได้ครับถ้าไม่สังเกตมุมขวาล่างมากด R1 นี่เงือบไปแล้วนะครับเดี๋ยวนะของขวัญโอ้กล่องอยู่ด้านล่างครับเก็บกล่องแป๊บเอาเธออาโนไม่ต้องไปเสียใจผีของเราคือแอสซาซินโอเคครับมีภารกิจย่อยเยอะแยะมากมายครับแต่ว่าตอนนี้ผมขอไปที่ภารกิจหลักก่อนแล้วกันนะครับไปทางไหนดีขึ้นไปทางนี้แล้วกันปึ๊บเอ๊ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมรู้สึกว่าเหมือนกับมีเพื่อนๆแนะนำมาว่าให้ไปปรับเฟรมเรทเป็นจาก30เป็น45หรือ60นะครับประเด็นคือมันอยู่ตรงไหนครับผมหาไม่เจอเดี๋ยวแป๊บนึงนะตรงนี้หรือเปล่านี่มันก็โชว์หมดอยู่แล้วนี่ครับอันนี้มันคอนฟิกโชว์อยู่แล้วนี่ก็โชว์อยู่แล้วปรับตรงไหนวะไฮกราวไอคอนก็โชว์คือเหมือนผมบอกว่าเวลาเสียบแผ่นใน PS4 มันได้เลยครับมันไม่รู้จะปรับตรงไหนจริงโอเคเอาว่าเดี๋ยวใครรู้วิธีปรับใน PS4 ก็บอกด้วยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้เราไปลุยเควสกันต่อดีกว่าครับปึ๊บชึบโอเคไปทางไหนได้มั่งฮึบอ๋อโอ้โหกระโดดถ้าเรากระโดดไปเรื่อยจะไหวไหมปึ๊บปึ๊บผมมองไม่เห็น ดรอปตัวเองลงดีกว่าไหมง่ายกว่าเยอะชึบผมว่าไปทางนี้ดีกว่าง่ายกว่าไต่เยอะโอเคครับไปจุดภารกิจของเราเอ้าไม่ได้อีกผมว่ามันน่าจะ60เฟรมเรทอยู่แล้วหรือเปล่าใน PS4 มันมีให้ปรับด้วยเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับยังไงก็รบกวนกูรูมาบอกเรื่องนี้ให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันนะครับตอนนี้ไปจุดเควสดีกว่าฟรีรันนิ่งครับฟรีรันนิ่งสุดยอดโชว์อยู่ตรงไหนอีกไปไหนนี่อีกนี่ใช่มั้ยฟึบกระโดดไปต่อเลยครับโอเคเฮ้ยเดี๋ยวอ่ะทำไมจุดเควสเข้ามาอยู่ในพระราชวังนั่นเหรอโอ้โหแล้วดูประชาชนข้างล่างนี้กำลังเกิดการปฏิวัติรุนแรงนะครับปึ๊บออมเลยครับเราจะต้องไม่อยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่สงบแบบนี้เดี๋ยวตัวเราจะเงิบนะครับปึ๊บโอเคฮึบโอ้ยกระโดดไกลมากโอเคไปเลยครับชึบช้านิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังพยายามเคลื่อนที่ไปนะครับแบบรวดเร็วเท่าที่สุดเท่าที่จะทำได้อีก90กว่าเมตรครับเฮ้ยย่อเฮ้ยทึบทึบโอเคอีก60กว่าเมตรเท่านั้นปีนหลังคาสะพายดีบัญญัติด้วยเนี่ยไปนั่นไง50กว่าเมตรจะถึงแล้ว
ชึบโอเคทิ้งตัวลงมานะครับแล้วยังไงลงยังไงอ่ะปึ๊บเอ้าไม่ถูกอีกโอเคไอ้ยะอย่างเท่มาแล้วครับจุดเควสของเราภารกิจต่อไปโอเคภารกิจในส่วนของลำดับที่2ของหน่วยความจำที่2นะครับชื่อตอนว่ารีเบิร์ธนะครับหรือแปลว่าการเกิดใหม่นั่นเองเอาว่าจะสนุกแค่ไหนไปรู้พร้อมกันเลยดีกว่าครับโอ้จอดฝนตกอีกแล้วเอายังไงล่ะทีนี้ฉันคิดว่าที่อยู่ที่เรียบง่ายที่สุดน่าจะเป็นสิ่งที่ธรรมดาที่สุดนะแล้วภารกิจให้ไปที่ไหนต่อโอ้ด้านบน60กว่าเมตรครับนี่ไงเข้าไปตรวจสอบด้านในของวิหารเซนต์แชเพลนะครับเอ๊ะรู้สึกชื่อวิหารคุ้นมากเลยเหมือนได้ยินในเกม Valiant Hearts The Great War เลยอะเซนต์แชเพลปึ๊บโอเคปึ๊บเข้าข้างในได้แล้วครับนี่ไงมีจุดเหมือนกับเป็นรูปนกอินทรีอยู่ด้านบนนะครับด้านบนตรงไหนวะตรงเชือกได้ใช่มั้ยโอเคเราต้องขึ้นไปตรงเชือกได้หรือเปล่าปึ๊บลุยกันเลยครับปึ๊บปึ๊บโอเคปึ๊บซุบไปหน่อยวิหารนี้ก็จะสวยไปไหนเนี่ยดูกระจกที่เขาใช้ครับโอเคได้แล้วเหลือยังไงต่อเอ้าไม่ใช่ตรงนี้เหรอมีรูปนกอีสี่ตรงนี้มันไม่มีอะไรนี่เฮ้ยฝั่งนู้นแลดูเหมือนจะมีเหมือนกับกระจกอะไรบางอย่างนะครับโอเคไปทางนู้นดีกว่าโดนเลยเยี่ยมไปครับเอ้าอยู่ดีทำไมอาโนคิดถึงประโยคของเบลแลกที่บอกว่าถ้านายหัวจะก้นของนายก็จงตามหาเรานะครับโอเคนี่ไงเยี่ยมเสียเปรียญเดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าเหรียญนี้จะนำอาโนของเราไปที่ไหนนะครับบิดชิมครีมแล้วจุ่มนมอ๋อที่แท้พามากินโอรีโอไม่ใช่วิหารสวยมากเอาแล้วครับคนไกลเริ่มทำงานแล้วเราจะได้เจอแหล่งที่ซ่อนของโอรีโอแล้วยังเล่นไม่เลิกอีกลึกลับน่าสนใจมากแล้วไปที่ไหนต่อครับยังบังคับไม่ได้นะโอเคบังคับได้ละ38เมตรตรงนั้นเฮ้ยตรงพื้นมีแสงแสดงว่าเราต้องไปทำอะไรบางอย่างณจุดณข้างบนนั้นซึ่งเกี่ยวพันกับข้างล่างนู้นโถโอ้โหโอเคไปทางนี้นะครับทั้งโบสถ์มีแค่เราและโคมไฟไม่มีอะไรต้องน่ากลัวโถโอเคค่อยๆไปเฮ้ยมีเงี้ยงอยู่ตรงนี้ปึ๊บโอเคเฮ้ยโอ้โหดีอเมซิ่งได้เวลาโดดลงแล้วครับปึ๊บแล้วที่นี่เป็นที่ไหนวะดูเหมือนว่าเราจะมาอยู่ห้องใต้ดินของโบสถ์แห่งนี้นะครับโหทางมันลึกลับซับซ้อนมากไม่ได้เจอกันนอนเลยนะจะรวยถ้วยเฮ้ยเบลักที่นี่มันอะไรกันเนี่ยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ที่เราสามารถฝึกและเตรียมความพร้อมมันอยู่นอกเหนือสายตาของศัตรูโอ้โหเบลักนายนี่เต็มยศเลยนะไม่ใช่ให้มันหนีคุกใต้ดินหรือใช่ไหมมันไม่ใช่คุกใต้ดินที่นี่มันคือศูนย์กลางจากอุโมงค์พวกนี้เราสามารถไปที่ไหนก็ได้ทั่วเมืองโดยที่ไม่มีใครเห็นเรามีดวงตาทุกที่จริงสิดูเหมือนว่าการมองเห็นจะมีปัญหาซะแล้วเพราะไหนไม่เห็นบางมุมเลยสินะสถานที่นี้รับใช้พวกเรามากว่า600ปีแล้วจะรวยถ้วยฮะแล้วนายยืนอยู่ในมุมมืดเพื่อรอคอยชั่วนานได้ยังล่ะมันก็ไม่นานนักหรอกเกลแลมเห็นนายจากหอระฆังเอาละเราใกล้จะถึงแล้วนายกำลังหวยล่อเจ้าฉันกันเหรอไม่สามารถได้นายเล่นละครได้เยี่ยมเลยล่ะผู้ปากเรามาถึงแล้วผู้ที่เข้าร่วมจะต้องถูกทดสอบเสียงของใครเนี่ยดูเหมือนจะมีคนนั่งอยู่ข้างบนด้วยนะครับเอาละครับตัดเข้าคัสซีแล้วโหใครรอเราอยู่ข้างบน4คนเลยทีเดียวโอ้บุตรแห่งชาวโดเรียนได้กลับมาหาพวกเราแล้ว
เบลลันคิดว่าเจ้าจะไม่มาอะไรเปลี่ยนใจเจ้างั้นหรือข้าเหนื่อยจากการวิ่งหนีความผิดที่ข้าก่อนายท่านเดลาแซพ่อของข้าข้าอยากจะให้มันถูกต้องก่อนตายของแกรนด์มาสเตอร์เดลาแซมีผลกับเจ้าทำไมเจ้าเป็นคนควงมีดนั่นเองกันหรือมันสำคัญด้วยเหรอความผิดนั่นก็อยู่ที่ข้าอยู่ดีเขาให้ความสำคัญกับความผิดของเขามากเกินไปแน่ใจนะว่าเป็นเด็กคนนี้คิดว่านะเขาควรจะรับการทดสอบแล้วเขาจะแข็งแกร่งขึ้นเอาล่ะจงเดินออกจากความมืดสู่หนทางแห่งแสงจากทางแห่งแสงเจ้าจะกลับไปสู่ความมืดเจ้าพร้อมที่จะเดินตามเส้นทางของอินทรีย์หรือยังถ้าจินตนาการนั้นได้ถามว่าอยากให้ฉันช่วยไหมก็ใช่งั้นก็จงดื่มให้ดื่มอะไรเอ่ยอะไรไม่รู้แล้วครับซดก่อนแล้วกันเฟรมเรทล่วงนิดหน่อยหวังว่ามันคงจะเป็นน้ำแร่อย่างดีนะครับจากเทือกเขาฮิมาลัยซ่วมเข้าไปอ้าวเฮ้ยเอ้ยกำแล้วโดนวางยาแล้วอ้าวเฮ้ยแล้วอยู่ดีๆมีอุโมงค์ให้ลงไปใต้ดินโอ้โหเฮ้ยมุมมองมันแปลกๆโอเคอ่ะไปลงข้างล่างครับอุโมงค์ใต้ดินลงไปสู่อะไรเนี่ยกำเกิดอะไรขึ้นเนี่ยวันนี้เฮ้ยมีภาพอะไรเต็มไปหมดเลยโอ้เป็นภาพตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือเปล่าและนี่เป็นสมัยเดลาแซรับเรามาเลี้ยงใช่ไหมนี่เป็นภาพที่เราเล่นกับอลิสอันนี้เป็นการฝึกกับเบลแลกที่คุกใต้ดินนะครับและนี่คืออาสุดครับให้โดดลงไปเหรอเอาจริงดิเฮ้ยโดดได้จริงด้วยยายเสียวกำแล้วตกมาที่ไหนแล้วเนี่ยดูเหมือนจะเป็นแถวๆพระราชวังนะครับอุ้ยใส่กระจกร่วงตกกระจายเลยให้ผมไปกับพ่อด้วยไม่ได้เหรอท่านพ่อเข็มแข็งไว้ลูกอุ้ยใครมาเสียวเจ้าต้องรออยู่นี่เพื่อจะกลับมาเมื่อเข็มนี้ชี้ขึ้นด้านบนเด็กนั่นอยู่ไหนฉันมั่นใจว่าบอกเขาว่า6นาฬิกาเขาควรจะออกไปที่นี่ได้แล้วอุ้ยพื้นแตกท่านพ่อผมอยู่นี่โอ้ my godโอ้ my god สติต้องอยู่กับตัวครับชั่วโมงนี้สติต้องอยู่กับตัวโอเคเราควบคุมได้ปึ๊บเยี่ยมเอาแล้วพื้นมันแตกไปไงต่อโอ้ผมนี่จะลุกขึ้นยืนเลยข้างล่างนี้ไม่ต้องสืบครับนรกแน่นอนทึบโอเครอดแล้วเฮ้ยแล้วนี่อะไรอีกกด R2 โอค้างอีกโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my godอุ้ยรถอ๋อมันเบรกได้นี่โอเคปึ๊บไปต่อสิครับโอ้โอเคพ่อระวังเอาใครทำร้ายพ่อไปเฮ้ยเบียนซินข้าพ่อใครเบียนซินคนนั้นเอาเข้ากระสีเลยเฮ้ยอาโนเจอจดหมายจากแอลทำไมเหมือนจดหมายของเดลาแซเลยอ่ะเอาแล้วงานเข้าแล้วเฮ้ยอาร์ซินแกฆ่าพ่อข้าเอากำเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วเนี่ยโอ้ไปยังไงนาทีนี้เฮ้ยอุ้ยตกใจหมดไม่ยากไม่ยากโอเคเอาโอ้ยฮึบชึบไอ้นั่นบนครับเฮ้ยแล้วไปกันต่อโอ้โอ้เกือบล่วงเกือบล่วงโอเคไปงี้ได้ไหมโถได้ดิครับเยี่ยมเยี่ยมเฮ้ยจะตกหูเกือบตายเดี๋ยวแวบจะดึงไปไหนทางมันลึกลับซับซ้อนมากฮึบชึบโอเคเจอแล้วจะถึงแล้วปึ๊บอุ้ย
นี่มันตอนเดลแซโดนฆ่าหรือเปล่าเอากำอุ้ยอุ้ยเอาแล้วนี่โผล่ที่ไหนอีกโอ้ my god ดูเหมือนจะเป็นจะมีแอสซินเต็มไปหมดเลยนะครับโอ้โหดูแต่ละคนมองเราโอ้น่ากลัวชะมัดบรรยากาศแบบนี้ไม่ค่อยชอบเลยทำอะไรกันเอ้านี่เป็นใครเนี่ยเอ้าแอสซินคนนั้นมาสิมาโอ้โดนเสียบเฮ้ยโอ้ my god โอเคได้ถ้าเกิดว่าเราเข้าข้างหน้าไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องเข้าข้างหลังตามวิถีแอสซาซินใช่ไหมดูดิครับแอสซาซินแต่ละคนหันมามองหน้าไม่เลิกเดี๋ยวขออีเกิลวิชันแท็กก่อนเป้าหมายตรงไหนแล้วโอเคครับโหลดเสร็จแล้วปึ๊บเข้าไปหูอยู่ตรงนั้นตัวแดงแป๊ดนี่ถ้าเกิดเป็นเกม MMORPG ก็พวกหัวแดงนี่ฆ่ามาหลายศพแล้วเนี่ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะมาจัดการพี่ให้มันดูแลรู้รอดไปค่อยอ้อมหลังก่อนเห็นไหมไม่เห็นแลมสิครับใช้เกอร์วิชั่นแท็กเป้าหมายดูอีกทีหนึ่งโอเคตำแหน่งเหมาะแล้วเฮ้ยพี่ลบไหมไม่ลบไหมจัดการตึกนี่นะเข้าหลังหลังหักเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยทำไมหน้าเหมือนตัวเราเองเลยหน้าเหมือนอาโนเลยดูแผลใต้ขอบตานะครับโอ้เหมือนอาโนฆ่าจิตวิญญาณของตัวเองอย่างนี้ป่ะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจอุปมาอุปไมยตรงนี้นะเอาละครับตอนนี้อาโนได้รับรู้ถึงพลังอันใหม่แล้วหรือเปล่าหรือไงตามชื่อตอนว่ารีเบิร์ธนะครับและเหล่าแกรนด์มาสเตอร์ทั้ง4ได้ยืนอยู่ต่อหน้าแล้วล่ะครับคำพูดเหล่านี้เป็นของบรรพบุรุษของเราคำพูดที่ถูกวางไว้ในหัวใจของความเชื่อของเราจงกำดับของเจ้าจากเนื้อเนื้อของผู้บริสุทธิ์จงหลบซ่อนไม่เป็นภัยต่อพาราดอนภาพขอให้ความเชื่อเหล่านี้ถูกตรีตาอยู่ในหัวของเจ้าจงเชื่อมั่นและเพิ่มพูนจงหยุดพวกมันถ้าเจ้าตกอยู่ในอันตรายลุกขึ้นแอสซาซินอาโนโดเรียนได้ตายไปแล้วเขาได้ถูกลบไปแล้วจากโลกใบนี้กับบาปและความล้มเหลวของเขาได้กลายเป็นฝุ่นคืนนี้เขาจะเกิดใหม่ผู้เริ่มต้นแห่ง The Assassin Brotherhood โอ้โหมันเท่อะไรขนาดนี้เอาเลยครับตอนนี้พระเอกของเราได้เข้าร่วม The Assassin Brotherhood นะครับหรือว่าแปลเป็นภาษาไทยก็คือพาราดอนภาพแห่ง Assassin นั่นเองและแล้วลำดับที่2เห็นด้วยความจำที่2นะครับชื่อตอนการเกิดใหม่ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วอันนี้คืออะไรให้ดูอาวุธเนี่ยเหรอ One hand มันไม่มีอาวุธอะไรนี่โอเคไปลุยในเรื่องกันต่อดีกว่าครับยินดีต้อนรับกลับมาตอนนี้นายมีประสบการณ์ชีวิตในการเป็นแอสซาซินแล้วนายยินดีที่จะเข้าร่วมพวกเราหรือไม่เดี๋ยวค่อยโหลดไฟล์กำลังทำเราจะให้ดูไฟล์จากแอปสโกเมื่อเดือนก่อนและข้อมูลในเนื้อหานั้นค่อนข้างดูน่าตกใจแต่เราจะไม่แชร์เจ้านี่ให้กับใครหรอกนะด้วยการกดปุ่ม play คุณจะได้เข้าร่วมในแอสซาซินถ้าคุณอยากจะสู้กับเทมพลาถ้าคุณยินดีที่จะช่วยเหลืออารยธรรมจากเงื้อมือของแอปสโกก็จงกดปุ่ม play นั่งลงและทำตัวให้พร้อมสำหรับความจริง The Phoenix Project by แอปสโกครับไม่กด X ก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วครับมาซะขนาดนี้ลุยเลยเลือกได้ดียินดีต้อนรับสู่แอสซาซินผู้เริ่มต้นเฉพาะเจ้าหน้าที่ระดับ5นะครับที่ได้รับการรับรองเท่านั้นวิดีโอเชิญชวนให้ลงทุนครับอะไรวะวิดีโออะไรเชิญชวนอะไรผมไม่มีตังค์แอปสโกอินดัสทรีครับไอ้ยะมาแล้วหูพรีเซนต์สวยนะเนี่ยในปี1950มันคือทฤษฎี DNA ของมนุษย์ที่ทำงานโดยผ่านทาง Triple Helix Model หลายปีต่อมาผลงานของคริกและวัตสันได้ทำลายทฤษฎีในการสนับสนุน Double Helix วันนี้เรารู้แล้วว่า Double Helix คือพื้นฐานแห่งชีวิต
แล้วทำไมทฤษฎีทริปเปิลฮีลิ่งถึงได้ถูกหยิบยกขึ้นมาใหม่ทำไมการเอ็กซเรย์ของแฟรงกินถึงได้รับการยืนยันมันกลายเป็นว่าตัวอย่างแรกของเขามาจากร่องรอยเล็กๆของ DNA อันเก่าแก่ยีนหายากในสมัยโบราณที่ฝังอยู่ในตัวของพวกเราตอนนี้เรารู้แล้วว่าทริปเปิลฮีลิ่ง DNA เป็นรากฐานทางพันธุกรรมอันเก่าแก่มันคือศิลาจารึกโรเซสตาในยุคของเราถ้าเราเปิดมันออกถ้าเราสามารถไล่เลียงทั้งหมดของพันธุกรรมเก่าแก่นี้มันจะไม่มีขีดจำกัดในความรู้ที่เราจะได้รับอีกต่อไปการใช้เทคโนโลยีอนิมุสพันธุกรรมอันเก่าแก่จะถูกเปิดออกเพื่อเราได้เห็นเป็นครั้งแรกภาษาอันเก่าแก่จะถูกปลดล็อกและเทคโนโลยีอันเก่าแก่จะถูกพวกเรานำมาใช้จินตนาการจะเป็นไปได้ถ้าพวกเราได้ต้นแบบของเทคโนโลยีนั้นรากฐานแห่งชิ้นส่วนสำคัญของอีเดนการค้นพบที่มากกว่าการแยกตัวนับร้อยของอะตอมเมื่อปีที่แล้วเราได้พบตัวอย่างของ DNA อันเก่าแก่ในกลุ่มผู้บริจาคและ DNA อันเก่าแก่นั้นมีสัดส่วนที่น่าเหลือเชื่อ25:1การทำงานของพวกเราเริ่มจากตัวอย่างนี้เป้าหมายของพวกเราคือการคลี่คลายเดอะทริปเปิลฮีริกลำดับพันธุกรรมอันเก่าแก่และเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นตลอดไปยินดีต้อนรับสู่ The Phoenix Project by Abstergo สุโคยอะไรมันจะวุ่นวายขนาดนี้เนี่ยสรุปมีอะไรเดี๋ยวทริปเปิลฮีลิกด้วยนะครับก็คือตอนนี้ทาง Abstergo ต้องการจะวิจัยเดี๋ยวทริปเปิลฮีลิกนะครับและนี่คือจุดยืนของพวกเราเมื่อปีที่แล้ว Abstergo ได้รับร่างกายของชายคนนึงที่เรียกว่าเสกบุคคลหายากที่มี DNA โบราณอยู่มากมายนี่กลายเป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหาเสกที่มากขึ้นทั้งในปัจจุบันและอดีตยิ่ง Abstergo ค้นหาพวกเขาก็ยิ่งก้าวไกลเป้าหมายเราบล็อกพวกเขาในความพยายามครั้งล่าสุดที่มีการค้นหาแต่ Abstergo จะไม่หยุดจนกว่าพวกเขาจะลำดับพันธุกรรมอันเก่าแก่ได้เต็มรูปแบบแล้วทำไมต้องอาร์โนโดเรียนทำไมต้องไล่ล่าแอสซาซินในยุคปฏิวัติฝรั่งเศสมีการเผยว่าในช่วงบางเวลาของชีวิตเขาอาร์โนเคยติดต่อกับเสกคนอื่นเราจึงต้องการให้คุณหาเวลาและสถานที่ในการค้นพบกันที่เกิดขึ้นถ้าอาร์โนคือของขวัญสำหรับการตายของเสกคนนี้มันอาจทำให้ Abstergo พุ่งเป้าไปยังร่างของเขาเราจะต้องหาเขาไปเจอก่อนเป็นคนแรกคุณถึงต้องมานี่มันฟังดูไม่ง่ายนะหน่วยความจำทางพันธุกรรมจะต้องมีการจัดลำดับเพื่อให้การเก็บข้อมูลได้อย่างมีอย่างเสถียรภาพเรามั่นใจว่าคุณจะทำมันได้และคุณไม่ใช่คนเดียวผู้เริ่มต้นคนอื่นๆแอสโซซินเช่นคุณจะทำหน้าที่ในส่วนของพวกเขาเพื่อยุติการต่อสู้ครั้งนี้ถ้าคุณต้องการฝึกมากกว่านี้ประสบการณ์มากกว่านี้คุณสามารถเรียกพวกเขามาช่วยได้เอาละกำลังโหลดข้อมูลเข้าสู่ลำดับต่อไปโอ้โหแปลกันเป็นแรปโย่เลยทีเดียวเสกนี่ไม่ใช่พี่เสกโลโซนะครับเสกนี่หมายถึงนักปราชญ์นะโอเคสรุปก็คือช่วงเวลาหนึ่งนะครับของอาโนเนี่ยได้ไปพบกับเสกนะครับซึ่งมีความสำคัญมากปารีส4มกราคมคริสตศักราช1791ครับโอ้โหคนกำลังปฏิวัติกันอย่างเมามันเลยทีเดียวมาแล้วครับพระเอกของเราอาโนกับพระสู่ยุคของแอนโทนีคริสฉันมีบางอย่างจะให้คุณคุณจะเสียเวลามากกว่ากับอาโนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มากขึ้นเราจะต้องเพิ่มประสบการณ์เราจะต้องเพิ่มการประสานให้กับคุณนะครับและเปิดการใช้ความสามารถของเขานะครับความสามารถนี่ไงหมายถึงปลดล็อกความสามารถของแอสซาซินนี้นะครับโอ้โหความสามารถใหม่ของแอสซาซินที่ถูกปลดล็อกในสกิลเมนูคุณครับเพียบเลยเดี๋ยวค่อยมาดูได้ไหมโอ้โหนี่ครับมีลีครับหูจบตีแล้วประชิดอ่ะโอ้โหเป็นสกิลต่างๆนะครับโอ้น่าสนใจมากอุ้ยสกิลที่เสียบใช้ตั้ง8พอยต์เหลือ4พอยต์ครับอื้อเฮฟวี่เวพอนไงล่ะเดี๋ยวได้ไงเงิบต่อไปอันนี้เป็นแรงค์นะครับเป็นโจมตีระยะไกลอื้อปืนยิงเดินแล้วปืนยิงนะเหมือนแอสซินกับบ้างแบ็คแปลกครับอันนี้เป็นคว้างเงินลงพื้นนะครับอ๋อไล่คนมาเก็บแล้วก็พรางตัวกำมันเหมือนกับเดินในฝูงชนหรือเปล่าอันนี้เป็นคว้างระเบิดควันโอ้โหสกิลเยอะแยะมากมายเลยครับผมว่านะเดี๋ยวต่อไปเราคงต้องมานั่งศึกษากันให้ดีนะครับว่าแต่ละสกิลเนี่ยทำอะไรแล้วก็เราจะเป็นที่จะต้องใช้สกิลอะไรก่อนครับโอ้โหเพียบเลยเพียบเลยจริงๆให้ตายเลยโอ้บานเลยครับเดี๋ยวขอดูฝั่งเฮโร่นิดนึงครับเรื่องของการเพิ่มเลือดยังก็โดนฟันอยู่ดีนะแต่น่าจะรีเจนได้เร็วขึ้นหรือเปล่าโอเค12หน่วยนะครับโอ้น่าจะซับดาเมจนะโอเค
เรื่องสุดท้ายตอนที่คุณกำลังยุ่งอยู่ฉันจะให้เดคอนนำร่องในความทรงจำของอาโนเหมือนว่าเขาจะไม่ว่างซะด้วยเห็นไซรัสนั่นไหมมันคือการคอมมิชชั่นการเล่นเกมแบบมัลติเพลเยอร์เอาฉันเล่นเกมแบบมัลติเพลเยอร์มามากนะครับฉันไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงนะภารกิจเหล่านี้อาโนสามารถเล่นกับเพื่อนแอสซิสต์เขาได้พวกมันให้ความรู้สึกกับองค์กรของเราแค่เดินไปที่เดอะเกตแล้วคุณจะได้เห็นรายละเอียดทั้งหมดฉันทำเครื่องหมายไว้บนแผนที่แล้วโอเคสุดยอดโอ้โหดูการปฏิวัติที่เกิดขึ้นสิครับเอาละแล้วยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาพบกับความสนุกของ Assassin's Creed Unity กันต่อในพาร์ท 4นะครับสำหรับพาร์ทนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันพาร์ทหน้าสวัสดีจ้า